ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวิถีความดังของแต่ละคนแตกต่างกันไปครับบางคนดังร้องเพลงบางคนก็ดังทางด้านฝีมือต่างๆศิลปินที่จะพบกับแฟนๆท่านผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าระดับฝีมือและก็ความสามารถแปลกพิสดารกว่าใครๆนะครับหลายคนรู้จักเธอในนามของน้องหญิงอาจารย์แล้วก็พี่โดมครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะฮะตรงนี้เลยครับนั่นก็คืออาจารย์หรือท่านพี่นะครับน้องหญิงสวัสดีครับแล้วก็พี่โดมครับสามท่านเห็นรายการที่ท่านไปออกกันเยอะแยะไปหมดเลยผมก็อิจฉาเหลือเกินเพราะใจเองเนี่ยชื่นชอบชื่นชมแล้วก็อยากจะเจอตัวจริงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอาศัยว่าจะเชิญอาจารย์น้องหญิงแล้วก็พี่โดมเนี่ยมารายการของเราเนื่องจากว่าเราอยากจะคุยอ่ะเราอยากจะคุยแล้วก็การที่เชิญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกียรติรายการมากเพราะปกติแล้วเนี่ยท่านไม่ได้รับเชิญสุ่ม4สุ่ม5ไม่ใช่ว่าใครมาเชิญก็จะไปพอมาเชิญแล้วเนี่ยต้องยังไงบ้างถึงจะตัดสินใจมาไม่มาครับต้องมีคลื่นต้องมีคลื่นครับต้องมีการเช็คคลื่นนะเจ้าคะคลื่นนี้ก็คือคลื่นพลังแห่งความดีครับแล้วก็เมื่อรายการติดต่อไปเราก็เช็คคลื่นว่ามีคลื่นไหมมาหรือไม่มาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมแล้วรายการผมเนี่ยตื่นเต้นคลื่นเป็นยังไงเป็นคลื่นพลังแห่งความดีมีคลื่นพลังความดีเหรอครับถึงตอบตกลงที่จะมาใช่เจ้าค่ะครับเห็นไหมอันนี้คือสัญญาสัญญาก็จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีรายการชุมทางดาวทองโทรมาเชิญไปออกรายการจะไปได้ไหมครับก็อาจารย์ก็จะเช็คสัญญาณให้ว่ามีคลื่นหรือไม่มีคลื่นถ้ามีคลื่นก็ให้ตอบรับโทรถ้าไม่มีคลื่นก็เราก็ไม่ได้คุยต่อถ้ามีคลื่นเดี๋ยวทั้งพี่ก็ลองปาดดูเจ้าค่ะรบกวนอาจารย์ให้เช็ควิธีการเช็คคลื่นอาจารย์เช็คคลื่นยังไงครับสมมติว่าพี่โดมได้รับข้อความหรือว่าได้โทรคนโทรไปหาอย่างเงี้ยครับโทรมาหาอาจารย์ก็ก่อนรับใช่ไหมรับไม่รับก็จะประมาณนี้มันจะมีคลื่นแล้วทีเนี้ยอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งพอชุมทางดาวทองก็สมมติผมก็จะถามว่าอาจารย์ครับมีรายการชุมทางดาวทองโทรไปเชิญไปออกรายการไปได้ไหมครับเนี่ยก็คือนี่ว่าถ้ามีคลื่นเนี่ยก็คือว่าไปได้นะครับแสดงว่ารายการเราก็พอจะมีความดีอยู่บ้างใช่เราเช็คเบาใจเลยนะเจ้าค่ะของรายการเอาเดี๋ยวนะก็ลูดนะเจ้าค่ะไม่อันนี้ไม่ให้ลูดด้วยให้เช็คหรือว่าระดับสมมติว่าระดับครับสมมติว่า100%ทั่วไป100%นะครับ1ถึง100อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยยังเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมเนี่ย1ถึง100จะขึ้นสักเท่าไหร่ดีครับอันนั้น1ถึง100อ่ะหน่วย10 100มันไม่ได้อยู่ยังไม่อยู่ที่100นะคะ10,000,000ล้านเนี่ยมันขึ้นเป็นล้านโหจริงเหรอใช่อุ๊ยคนลุกคนลุกคนลุกแรงผมมีคนศรัทธาอยากมาให้อาจารย์อยากมาเจออาจารย์ก็ได้ใช่ไหมครับน่ะได้ครับได้เจ้าค่ะไม่ได้นัดหมายกันเลยนะปิ๋ม C4 อยู่ไหนพี่ปิ๋มผู้จัดละครช่อง7พี่ปิ๋มสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้นัดกันนะสวัสดีค่ะก็ศรัทธาอาจารย์ไงโชคดีเป็นคนโชคดีที่แบบไม่ได้นัดหมายอยู่ๆก็มาเจอเป็นเซอร์ไพรส์มากคนลุกเลยเหรอคะเข้าห้องน้ำไหมคะใช่ค่ะจะศรัทธาอีกแล้วไม่ใช่ใช่ไหมท่านพี่จะร้องไห้แล้วเจ้าค่ะอุ้ยท่านพี่ปิติปิติอีกแล้วนี่คือการแสดงว่าปิติปกติอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะมีบางคือเวลาที่ออร่าหรือพลังงานแห่งจิตวิญญาณเนี่ยคือมันออกมากระทบต่อพลังงานที่เราสัมผัสได้มันก็จะแสดงอาการออกมาแต่ท่านพี่ก็จะร้องไห้ตอนที่เดินจะพูดต่อไม่ได้ขาสั่นแล้วก็มันขนลุกหมดเลยฟังเสียงอาจารย์ได้เสียงกันเลยเห็นไหมเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะไม่รู้มันเป็นความปิติมันเป็นความปิติเหมือนพลังแห่งจิตวิญญาณหรืออาจจะอดีตเคยรู้จักกันหรืออะไรก็ตามแต่แสดงว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นคนดีนะคุณเป็นคนดีจนอาจารย์น้ำตาไหลเลยนะดีเลยมีอะไรจะถามไม่มีอะไรจะถามพี่น้ำตาไหลเลยอันนี้คือมันเขาเรียกหยุดไม่ได้
มันหยุดไม่ได้มันแสดงอาการขึ้นมาคือมันต้องให้จบแบบนั้นไปก่อนแล้วถ้าผมเอาเขาออกไปนอกประตูนี่หายไหมก็เดี๋ยวมันก็หายเองอันนี้ที่ไม่พูดอะไรคืองงอยู่ๆครับท่านก็ปิติขึ้นมาความรู้สึกคุณแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ท่านอาจารย์ปิติได้อาจจะเกี่ยวข้องกันมาในหลายภพหลายชาติก็ได้เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะเมียเก่าสิเฮ้ยอาทิตย์แล้วไงใช่ไหมเป็นไปได้อดีตการที่ผ่านมาการพบเจอกันการหมุนเวียนมาได้พูดคุยมาได้เจอกันมามีความรู้สึกดีๆหรือที่เราเรียกว่าศีลเสมอกันเนี่ยมันเกิดจากพลังงานเก่าก็คือบุญเก่าที่เราได้สร้างมาอาจารย์ขาสั่นมากเลยตอนนี้ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องสแกนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมจะมีสิทธิ์แบบรวยได้เสี้ยวนึงของนายไหมคะโอ้โหภายใน3วันนี้โอ้3วัน3วันมันเร็วไปหวยยังไม่ออกเลยไม่ซื้อหวยด้วยสิตัวไหนนะเอ้ยเขาจะมีโอกาสมีคู่ไหมเอาเรื่องอะไรเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนจะร่ำรวยตายแล้วเราคิดอะไรออกไปอ่ะคิดดังไปหน่อยปิ่มแป๊บนึงใจเย็นคุณปิ่มอ่ะจะเรียนถามด้วยความสุภาพว่าจะมีโอกาสมีผัวไหมครับก่อนมีผัวเอาเงินก่อนเอาไหนเอาไหนเอา2อย่างแล้วแต่ไม่ใช่เอาทีละอย่างมันเช็คได้ทีละต้องทีละอย่างต้องเอาเงินก่อนให้ถามว่ายังไงมีโอกาสจะร่ำรวยไม่ครับเป็นมหาราณีโอ้โหก็มีสะอื้นนะเจ้าค่ะฮะสะอื้นมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสนะตอนไปปลายบ้านปลายชีวิตใช่ไหมครับสัก80ป่ะเหรอคะตอนไหนด้วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงดีคะอย่างเงี้ยนานไหมครับกว่าจะรวยอันนี้ท่านไม่ตอบให้แต่ก็คือมีโอกาสมีโอกาสก็แล้วกันมีขึ้นพลังงานตัวนั้นอยู่ยังไม่สูงไงเพราะไปกระทําความดีเยอะๆสะสมบุญจะได้รวยอัพเลเวลนะเจ้าค่ะสมพรปากอันเนี้ยตัวอย่างที่ดีผมมีอีกตัวอย่างนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่อย่าเพิ่งไปตัวอย่างคู่ยังไม่ได้เลยคู่ถามคู่ก่อนก็ถามทีเรื่องอย่างอาจารย์คะหนูจะมีคู่ไหมคะอาจารย์คะหนูจะมีคู่ที่ดีไหมคะไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณพี่นี่น้องเองพี่นี่น้องเองพี่น้องหัวเราะใหญ่มากพี่นี่น้องเองใจเย็นพี่ขำไม่ไหวมันเหมือนเยอะเย้ยมันเป็นเส้นบางๆที่พี่หัวเราะขำแล้วก็เยอะเย้ยคุณเท่าไหร่นี่เอาคนนี้ดีกว่าคนไหนป๋ามนมามนสิทธิ์คำสร้อยไม่ต้องนัดวันนี้ดีเจริญพรดีไปเลยไปใกล้ๆกันนี่ชุดเหมือนกันเลยพวกเราไปด้วยกันได้สักหนึ่งบทเพลงไหมคะเฮ้ยผมอยู่แล้วเนี่ยได้ไหมได้ไหมดี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 หนุ่มเนื้อข้าวสาวเนื้อเกลือร้องได้ไหมครับอาจารย์เรียกอาจารย์ได้ไหมได้ไหมครับอาจารย์ได้ร้องได้เรียกน้องหญิงน้องหญิงเนาะน้องหญิงน้องหญิงก็คือจะไม่ค่อยมีความจำกับป๋ามนแต่น้องหญิงมีจำอันหนึ่งครับแต่น่าไม่รู้ว่าให้ร้องเหรออ่าไม่ใช่มันมีในอันหนึ่งแต่อาจจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปคนอื่นแต่ว่ามันแวบขึ้นมาว่าถ้าจะให้ร้องเดี๋ยวให้ร้องท่อนนี้นิดหนึ่งอ๋อท่อนไหนอะท่อนไหนร้องเลยได้ไหมคะร้องเลยได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่อาจจะไม่เขาเรียกว่าเข้าตากรรมการเท่าไหร่แต่อย่างน้อยขอใช้เสียงเล็กๆเสียงเบาๆเสียงอื้นที่ไม่เคยเขาเรียกว่าโชว์ที่ไหนนะแต่ว่าอาจจะทำให้ทุกคนเป็นลมหงายไปก็ได้นะเจ้าคะแต่ขอโชว์ที่นี่สั้นๆนะร้องเพลงเหรอคะอนุญาตไหมเจ้าคะอนุญาตก็เป็นมันขึ้นมาแต่ว่าก็ขออาจต้องการให้น้องหญิงโชว์เสียงสั้นๆเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งพอจับไมค์แล้วรู้สึกตื่นเต้นและที่สำคัญวันนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอาอย่าได้ทำเพื่อมันจะร้องไห้นะไม่รู้ว่าอารมณ์แต่ไหนแต่ไรก็จับไมค์ก็ไม่เคยที่จะมี
พลังงานแบบนี้นะเจ้าคะวันนี้ไม่รู้ว่าพบเจออะไรสายเส้นบุญไหนนำพาแต่วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเสียงที่เขาเรียกเป่งประกายอาจจะเป็นออร่าของพี่มวลสิกำจอยก็เป็นไปได้นะเจ้าคะนะน้องหญิงเคยตั้งแต่สมัยเด็กๆเคยได้ยินเพลงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะท่านพี่ชอบมากเหรอท่านพี่ชอบมากพี่ชอบเพลงอะไรนะครับชุดสั่งนาโอ้โหเป็นยังไงร้องสดสดให้อาจารย์ฟังดูนะเจ้าคะแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอมพร้อมพลีให้ได้แม่นางหมดใจไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอพักดีไม่มีจืดจางวอนน้องอย่าให้พี่ต้องเงือบคิดหวังถึงคราวเหินห่างพี่ขอสั่งนางก่อนละโอ้โหไรเนี่ยให้ใครมาขอมือเนี่ยให้ใครมาจับหน้าผากเนี่ยให้ใครมาจูบแก้มเนี่ยให้ใครลูบคลำโอ้จะร้องไห้เลยเป็นไปไม่ได้นะทำไมผมทำไมมีพลังปกติมดสิกำสร้อยร้องเพลงไม่ได้สูงขนาดนี้นะปกติมดสิร้องแค่แก้วตาแต่วันนี้มาเจอน้องหญิงน้องหญิงทำไมพลังมดสิกำสร้อยเมื่อกี้คีอะไรอ่ะเฮ้ยงงนะเนี่ยไอผมมีพลังอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะวัดให้ว่ามีพลังอะไรวัดให้หน่อยไหนดูหน่อยสิจากเดิมจากเดิมเท่านี้นะอันนี้โอ้โหมีพลังขึ้นปกติอายุผมเขาเรียกความฮึกเหิมหกสิบแล้วนะแห่งจิตวิญญาณเจ้าค่ะหกสิบย่างหกสิบเอ็ดแล้วนะน้องหญิงมือสั่นเลยนะคะปกติมันไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะใช่ใช่ปกติพี่มือชนะทำไมมันขึ้นสูงได้มันมีพลังไงเจ้าค่ะพลังบวกเพิ่มขึ้นได้พลังบวกเพิ่มขึ้นขออนุญาตพาท่านนายกสมาคมศิลปินตลกซึ่งเขาเป็นผู้ที่อยากจะมาเพิ่มพลังครับใช่ค่ะเรียนเชิญท่านนายกและทีมงานครับโอ้เหมือนเลยพลังเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หล่นเลยไม่ล่วงเลยนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะน้องหญิงเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หมวกขาจากไหนรู้กันหน่อยครับแก้วตาไม่มีพลังขึ้นสูงปกติคุณร้องเพลงไม่เป็นเลยท่านหญิงจริงขอโทษไปดำนามาแต่ไหนปลูกข้าวนามาแต่ไหนเนี่ยนี่คุณพูดอย่างนี้คุณมีพลังลบนะบักเถออะไรสิอะไรสิด้วยอะไรสิจะมันต้องพูดอย่างนี้นี่เขาเป็นศิษย์รุ่นน้องของน้องหญิงอ๋อเชิญเชิญน้องหญิงบอกว่าให้นะให้ได้ให้ทำความดีไว้ครับใช่ไหมครับท่านพี่ใช่เจ้าค่ะน้องหญิงเจ้าค่ะน้องหญิงช่วยตรวจพลังบุญในตัวของท่านน้องเนี่ยว่ามีพลังบุญไหมคะท่านพี่ไหนเช็คขึ้นซิคงมีนะเจ้าค่ะสองรอบสามสี่ยังไม่หยุดห้ายังไม่หยุดหกอุ้ยคนหัวลุกยังไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โอ้โหอันนี้เก้าอ่ะพลังเยอะมากเลยพลังบุญเยอะมากพลังบุญเยอะพลังบุญนี่พลังเยอะขนาดนี้เลยเหรอตัวแห้งเลยเจ้าค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีบุญญาธิการใช้ได้ใช่ไหมครับมีพลังบวกในจิตวิญญาณสูงไม่น่าเชื่อเลยมีพลังบวกในวิญญาณในจิตไม่ใช่เลือดนะในจิตวิญญาณเมื่อกี้อาจารย์บอกมีพลังบวกถามเลยครับ
ถามใครครับถามพี่ครับอ๋อถามผมถามอาจารย์นะครับว่าถามมาชาตินี้ทั้งชาติอาจารย์จะมีโอกาสใช้หนี้ที่อาจารย์เป็นได้หมดไหมครับกำลังจะดีอยู่แล้วกำลังจะดีอยู่เยอะนี่ยังเพิ่มอีกเยอะอีกหลายล้านไอ้พวกนี้ต้องทำล้อเล่นทำไมอ่ะตกลงนี่ได้เรียนกับน้องหญิงจริงหรือเปล่าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านน้องหญิงกับท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วแล้วเขาถ่ายทอดอะไรให้มั่งก็ท่านแล้วลองเช็คพลังผมดิเออพี่เลมั่งปีนี้เมียจะเป็นความดันเบาหวานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเมียโอ้โหสาธุขอให้เป็นความจริงสักครั้งทันโทษนะครับนี่คือโฆษกในตำนานตั้งแต่วงสายันมีปัญหาอย่างนี้ครับอาจารย์ผมจะเรียนถามตรงๆนะเขาไปอยู่กับสายันสายันก็ตายไปอยู่วงยอดรักยอดรักก็ตายผมไม่อยู่กับนกก็กำลังจะตายเนี่ยมันมีพิธีไหนที่จะเติมพลังหรืออะไรแบบไหนเพราะว่าทำอย่างไรให้เขาเนี่ยหมดมนทินไปอยู่วงไหนหัวหน้าคณะตายหมดครับอาจารย์ช่วยทีครับลองสแกนหน่อยได้ไหมพลังบุญมีอะไรเที่ยวเดียวเองเที่ยวเดียวชะตาขาดนะครับเที่ยวเดียวเอ็กชะตาแกไม่ไหวแล้วแล้วกูจะกล้าขับรถกลับบ้านไหมวะเนี่ยทำไมมันสั้นจุดพุทธอย่างนั้นแหละครับมีคำสาปเอาแล้วใครจะไปก็ไปไหนกูไม่นั่งรถด้วยดอกกูมีทางไหนพอจะแก้ได้ไหมครับอาจารย์ถอนได้อ๋อถอนได้อยู่เนาะเดี๋ยวจะเช็คให้ฟังใครสาปครับผู้หญิงผู้ชายคนทั้งหลายคนทั้งโลกคนทั้งโลกสาบไปคนทั้งโลกสาบที่ตัวคนนี้เหรอทั้งโลกเลยเหรอพี่พี่นี่ไปทำเลวให้ไม่เยอะมากผมไม่เดินทางมาแล้วนะคุณนะเอกมาทำที่เอกนะพี่เนี่ยไม่ใช่เข้าใกล้ใครไม่ได้เลยนะพี่ช่วยถอนผมทีนะครับพี่ไม่ใช่คนที่ทำเลวธรรมดานะครับเลวยังไงโคตรเลวหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่เลวระดับโลกคนทั้งโลกกับพี่ชิดูแล้วกันอาจารย์ช่วยถอนให้ผมทีครับผมรู้สึกจะสั่นแล้วครับเนี่ยแล้วขับรถมาคนเดียวด้วยอาจารย์เดี๋ยวถามจะแก้ไงเดี๋ยวพาถอนได้เดี๋ยวจะนับให้ดูนะเจ้าคะเวลาเรามีคำห้าคำเนี่ยพันธนาการบางทีมันจะทำให้เราไม่สบายบางทีจะทำให้เราไม่สบายใจบางทีก็จะป่วยตามร่างกายแต่ถ้าเราได้แก้ไขเนี่ยพลังงานลบเหล่านั้นก็จะหายไปเขาเรียกว่า energy บวกขึ้นมาคือพลังงานลบถูกล้างเหมือนเราสาปคนสาปเราอย่างเงี้ยพอเราแก้ไขก็คือการขอขมาการให้จบพลังงานตรงเนี้ยก็คือพี่ขอโทษนะเจ้าค่ะอันนี้ขอโทษนะเขาก็ดีกับเราแห่งจิตวิญญาณพลังบวกก็มีมาเพิ่มใช่เพราะว่าเขาไม่สาปเราแล้วแสดงคล้ายๆว่าลักษณะเหมือนไปขอขมากรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคำแต่ละคำที่เรานับแต่คำสาปนี่ก็คือมันจะต่างกับการขอขมาใช่ครับคือแค่เรามาถอนคำสาปออกแค่ถอนออกแค่นั้นเองเราต้องไปถอนยังไงฮะถอนที่นี่เหรอเดี๋ยวจะถอนที่นี่ก็ได้อาจารย์จะพานำถอนถอนเลยถอนเลยครับอาจารย์กลับไปผมไม่รู้พี่เป็นไงนะพี่เป็นไงต่อผมไม่รู้นะทำวิธีไหนแล้วครับงั้นพี่รีบถอนเลยเพราะดูทำค่าครู 39,000 เฮ้ยไม่มีอาจารย์เขามาฟรีทุกอย่างคงถอนไม่ได้เพราะเมื่อกี้เพิ่งลงไปเติมมาครับคนละอย่างถอนกรรมเดี๋ยวเวลาสาธุนะเจ้าคะเดี๋ยวเวลาขออนุญาตเดี๋ยวเวลาสาธุให้สาธุเนี่ยสาธุยกมือท่วมหัวครับสุดเสียงทูแล้วค่อยเอามือลงถ้าทูปกติจะมีคลื่นไหมสาธุอันเนี้ยมันจะแตกคลื่นไม่ได้สาธุเนี่ยมันจะมีคลื่นเนี้ยเราต้องเพราะงั้นท่านผู้ชมฮะอันเนี้ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอาจารย์น้องหญิงและพี่โดมเนี่ยมาให้เราเนี่ยบางคนเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมเรามาล้อเล่นกันเราบอกท่านแล้วว่าวันนี้ขอเป็นแบบว่าสบายสบายเบาสมองผ่อนคลายดูแล้วให้เกิดความรู้สึกปิติสบายใจแล้วใครที่ดูรายการนะเจ้าคะใครที่ดูรายการท่านผู้ชมทางบ้านหรือ FC ที่ปฏิบัติตามน้องหญิงอยู่แล้วและเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความทุกข์ร้อนในจิตในใจพูดตาม
และคลื่นนั้นก็จะดึงพลังงานช่วยให้เราผ่อนคลายและยิ้มแย้มไปด้วยกันได้เจ้าค่ะพูดตามพูดตามพูดตามเริ่มเลยครับคนที่อยู่ข้างในก็สามารถพูดได้นะครับพูดตามเพราะว่าอาจจะมีคำสาปของคนทั้งโลกก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินับชาติไม่ได้ไม่เราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรไว้บ้างกับโลกนี้ถ้าผมรู้งี้ผมก็ไปเชิญพี่แต่รักมาแล้วครับเขาโดนราหูครอบงำด้วยท่านพี่ครับแล้วคนคนเดียวเนี่ยมันจะฉุดพวกผมไปไหมฮะโอ้เขาสาปทั้งโลกไอ้พวกมันไม่เป็นไรสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้เพราะว่าอาจารย์กับน้องหญิงมาเพื่อแก้ไขนะครับมาจำนะครับครับด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนคำสาปแช่งขอถอนคำสาปแช่งของคนทั้งโลกของคนทั้งโลกที่มีต่อข้าพเจ้าที่มีต่อข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุเวลาที่เราถอนออกเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วกลับมาดูที่ยังอยู่ไหมลองสักแก้วหน่อยรู้สึกหายใจดูที่ดูก่อนจริงเปล่าอึดอัดมากเลยครับพี่ไม่ใช้ไมค์อีกแล้วใช่ไหมดวงเริ่มจะไม่ดีไม่ใช้ไมค์ไม่มีใครได้ยินเสียงมีพลังเสียงแล้วครับอ๋อมีพลังเสียงพลังชีวิตเพิ่มลด1 2 3 4 5โอ้โหทำไมฮะเสียงพลังผมมายังไงครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้อึดอัดเยอะไหมครับอึดอัดเยอะมากโอ้โหเยอะสิครับผมเห็นออกไปเติมมันจะแน่นหน้าอกมึงนี่ไอ้ครูบาอาจารย์นั่นเองนี่ล้อเล่นนี่ท่านพี่นะนี่ท่านพี่นะก็จะบอกว่าการงงเด้อวันนี้ผมอ่ะตั้งใจจะเชิญน้องหญิงอาจารย์พี่โดมเนี่ยมาร้องเพลงในฐานะเพราะใครมารายการเราก็ต้องร้องเพลงร้องเพลงอะไรแต่ว่าท่านก็ไม่สะดวกที่จะร้องครับแต่จริงๆแล้วมีเพลงอยู่ในใจน้องหญิงอยู่เพลงหนึ่งเพลงน้องหญิงท่านพี่หญิงชอบเพลงอะไรครับน้องมีอยู่เพลงหนึ่งเจ้าค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรลองดูสวยขยี้ใจใช่หรือเปล่าน้องหญิงอย่าร้องใต้เงาโศกนะฮะเพราะว่าความจำของน้องหญิงเนี่ยมันพูดแล้วมันก็จะลบไปเลยเพราะฉะนั้นเพลงนี้น้องหญิงก็เก็บไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยน้องหญิงเด็กแล้วก็โตขึ้นนะหลายๆคนก็อาจจะลุ้นเพลงอะไรนะพลังงานเฟชชั่นมาร์กเต็มเลยและที่สำคัญขอก้าวออกไป19นี่แล้วที่สำคัญก็คือพลังงานอีกแล้วเจ้าค่ะลุ้นทุกคนลุ้นใหญ่เลยนะงั้นขอให้น้องหญิงได้ร้องสักหนึ่งเพลงนะเจ้าคะเพลงนี้เป็นเพลงประจำใจและที่สุดไม่ได้ขอสร้างวีรกรรมแห่งนักรบจิตวิญญาณวันนี้นะเจ้าคะนะอ๋อเพลงกระซิบของผู้พวงเฮ้ยไม่ใช่อ้าวหนึ่งสองสามช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณมันอยู่ในจิตวิญญาณแต่ไหนจะไรแล้วจะมาเราไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณอันนี้ทำไมจะต้องยกขาขึ้นแบบนี้มันแปลกมากนี่น้องหญิงคิดนานเหลือเกินใช่ใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นเพลงสั่งนางน้องหญิงไม่ต้องคิด3เดือนคือพลังงานมันตื่นเต้นมากและที่สำคัญเนี่ยต้อง919ด้วยครับอ๋อแสดงว่าหลายๆคนมีพลังงานออร่าแห่งคลื่นเสียงเพลงเยอะเหลือเกินแสดงว่าช่อง7ของเราเนี่ยน้องหญิงต้องก้าวออกไปและที่สำคัญพลังงานไม่ใกล้แล้วเพราะว่าหลายคนส่งกระแสมาเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะโอ้ไม่รู้จะตอบใครเพราะฉะนั้นที่ก้าวออกมาแล้วก็ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคนสุดยอดสุดยอดแสดงว่าช่องเจ็ดของเราจะก้าวไปข้างหน้าตลอดเขาอยู่ช่องเจ็ดมาที่20ปีเขายังร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยท่านหญิงโอ้โหจริงท่านหญิงนี่เมื่อกี้ท่านพี่ก็มาร้องให้ผมฟังนะอะไรเจ้าขุนทองหุยหาหุยหาอันเจ้าขุนทองเพื่อนร้องนี่ร้องนี่วันนี้เป็นความสุขเชื่อไหมว่าไม่ต้องร้องเพลงก็มีความสุขได้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงาน
ใช่เจ้าค่ะใช่ไหมสังเกตไหมบางทีเรารู้สึกมีความสุขทั้งๆที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเราก็มีความสุขได้ไปนั่งริมทะเลก็มีความสุขได้ใช่เจ้าค่ะไปรับพลังงานธรรมชาติพลังงานใสสะอาดเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมฮะที่ผมเชิญน้องหญิงท่านพี่และพี่โดมมาเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางอารมณ์เป็นที่พึ่งทางความคิดที่ทำให้เราเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากตัวเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นถูกไหมครับใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทำตัวเองให้มีความสุขคุณก็ไม่มีวันมีความสุขจะไปรอรับความสุขจากคนอื่นไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคำสอนนะสิ่งที่เป็นคำแนะนำเราเรียกว่าการแนะนำการใช้ชีวิตไม่ใช่มาให้ท่านหลงงมงายในเรื่องศาสตร์ใดๆแต่สิ่งที่เขาพูดมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่เจ้าค่ะสิ่งที่น้องหญิงท่านพี่อยากนำพาผู้คนจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขการมีความสุขนะเจ้าค่ะนะขอเก้าออกมาหนึ่งเก้าจะตามไปทำไมล่ะจะเข้าตามไปทำไมล่ะมีสิทธิ์เนาะไม่ต้องตามไปพลังงานเยอะเหลือเกินที่นี่นะเจ้าคะต้องก้าวมาเดี๋ยวไม่โดดเด่นต้องโดดเด่นไว้ก่อนนะท่านทั้งหลายการมีความสุขนั้นหนาเราสร้างด้วยตัวของเราเองและที่สำคัญวันนี้น้องหญิงขอขอบพระคุณนะรายการมากๆนะที่เปิดโอกาสให้น้องหญิงได้มาส่งพลังงานคลื่นความรักความเมตตากรุณาอันหาที่สุดไม่ได้และที่สำคัญการสร้างความสุขของทุกๆคนแตกต่างกันเพราะทุกคนแตกต่างอาชีพแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่สิ่งหนึ่งเมื่อเรามีพื้นฐานแห่งคุณงามความดีจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเลยเจ้าค่ะคิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญสมายนะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่เจอใครก็ต้องอะไรสยามเมืองยิ้มยิ้มยิ้มนะรู้สึกร้องไปแล้วร้องแล้วเหรอเจ้าคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือน้องหญิงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพลังงานความคิดจิตวิญญาณเราสามารถสร้างด้วยตัวของเราเองได้กายใจและจิตวิญญาณเมื่อเราผสมผสานเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะทำให้พลังงานของเราหรือการใช้ชีวิตของเราผ่อนคลายการที่เราผ่อนคลายก็คือการคิดในแง่บวกในการคิดดีทำดีพูดดีสร้างคลื่นดีการสร้างคลื่นดีๆก็คือการดูตัวเองทุกขณะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอนแม้ขณะเราหลับและที่สำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และวันนี้เอิบอิ่มมากอารมณ์แห่งความตลกขบขันนี่เขาเรียกจิตวิญญาณบริสุทธิ์และที่สำคัญกว่านั้น3เส้นทางแห่งความสุขทุกคนสามารถสร้างด้วยตัวเองและน้องหญิงก็อยากจะเป็นพลังงานที่อยากจะหยิบยื่นให้ทุกคนมีความสุขช่องเจสีทีวีเพื่อคุณคุณน้องหญิงขอบคุณอาจารย์ขอบคุณโยมครับขอบคุณมากครับความตั้งใจที่เราอยากมอบให้ครับการแนะนำให้ท่านมีความสุขเราให้คนสนุกสาธุ